เป็นอินโทรเวิร์ตก็สามารถที่จะทำอาชีพที่ต้องพูดเยอะๆได้อันนี้เราน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะคะแต่ความเป็นอินโทรเวิร์ตจะมีอุปสรรคอะไรไหมถ้าต้องไปทำอาชีพที่ต้องพูดเยอะหรือจริงๆเนี่ยการเป็นอินโทรเวิร์ตถือว่าเป็นข้อได้เปรียบในการจะไปทำอาชีพอย่างที่เราพูดกันมาวันนี้เราจะได้คำตอบกันผ่านประสบการณ์ตรงของอินโทรเวิร์ตท่านหนึ่งที่ทำอาชีพวิทยากรค่ะ คุณอยู่กับจีนาจีนาฟูค่ะและนี่คือเพลินพอดแคสต์พอดแคสต์ที่เราจะมาเรียนรู้แล้วก็พัฒนาตัวเองแบบเพลินๆค่ะแม้เขาจะเป็นอินโทรเวิร์ตค่ะแต่เขาทำหน้าที่เป็นนักเล่าเรื่องเป็นสตอรี่เทลเลอร์แล้วก็ตอนประกวดพูดต่อหน้าชุมชนเขาได้รับรางวัลที่สอง ของอาเซียนนี้เลยปัจจุบันนี้นะคะเขาเป็นวิทยากรด้าน Mindset แล้วก็ Creativity ค่ะเราจะมาคุยกันกับ Introvert ที่ชื่อว่าคุณปียนัทแสงพัฒราชัยค่ะวู้ฮูสวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวข้อเราวันนี้ค่ะคุณนัทเป็นเรื่องของการเป็น Introvert กับการเป็นวิทยากรคุณนัทรู้สึกว่าตัวเองเป็น Introvert ์ไหม คิดว่าเป็นนะครับแล้วก็คนหลายๆคนเนี่ยก็คิดว่าผมเป็นเช่นเดียวกันโดยเฉพาะแบบว่าเพื่อนสมัยมัธยมอย่างเงี้ยที่แบบว่าไม่ได้เจอกันมานานแล้วพอร,รู้แ้ว่าเอ๊ะเป็นวิทยากรเหรอเป็นได้ไดยเหรอเพราะว่าสมัยมัธยมเนี่ยพูดน้อยมากๆพูดน้อยมากพูดน้อยหมายความว่าพูดในที่สาธารนณะค่อนข้างน้อยแล้วก็กลุ่มเพื่อนที่สนิทกัน,นก็จะมีแค่กลุ่มเล็กๆเท่านั้นเอง เราจะไม่ใช่เป็นคนที่แบบว่ากล้าแสดงออกร้องเพลงได้เต้นได้ประมาณนี้อันนี้คือไม่ใช่คาแรคเตรรอร์ของตัวเราเองเลยอืมน่าสนใจแล้วตอนที่สมัยเด็กๆนะน่ะเวลาที่ต้องออกไปรายงานออกไปพรีเซนต์คุณนัทเป็นมือพรีเซนต์หรือเปล่าฮะไม่ใช่ครับไม่ใช่คือจำได้เลยว่าแบบมือสั่นนะปากแห้งนะครับขาสันนะ่นอ่ะไม่ค่อยชอบพรีเซนต์เท่าไหร่จำได้เลยประสบการณ์ครั้งแรกที่พรีเซนต์นนะ่ะ ตอนนั้นน่าจะประมาณสักมสองนะเขาบอกว่าให้ไปดูหนังเรื่องหนึ่งมาแล้วมาเล่าเรื่องราวว่าเป็นยังไงดีไม่แน่ใจว่าคุณจีน่าเวลาตื่นเต้นเนี่ยเป็นยังไงนะสอนตัวผมจำนั้นได้เลยว่าเขาให้ไปยืนอยู่หน้าห้องใช่ไหมผมก็แบบว่าแล้วมีการแบบมีมูฟสเตจมูฟเมนต์เดินไปซ้ายเดินไปขวาผมก็จำเทคนิคนี้ไว้แต่คือเดินตลอดเลยไม่หยุดคือเดินซ้ายเดินขวาเดินซ้ายเดินขวาตลอดเวลา5นาทีเลยที่พูดไปก็คือฝังใจมาว่าเอ้ยเราเราทำได้ไม่ค่อยดีในวันนั้น เออแล้วอะไรที่ทำให้คุณมาสนใจอาชีพวิทยากรละ่ะเพราะโดยคาแรคเตอร์เป็นคนพูดน้อยมีอยู่ในเพื่อนกลุ่มเล็กๆแล้วก็ถ้าจะให้ไปพูดต่อหน้าชุมชนรู้สึกแบบตื่นเต้นอะไรทำให้มาฉุกแบบมาเป็นวิทยากรได้คะมันเป็นเรื่องของการจับพัดจับพรูมากกว่านะครับเริ่มจากที่ผมเนี่ยไปเข้าสัมมนาหนึ่งก่อนตอนนั้นพยายามันรูว่าเอ๊ะตัวเองต้องการทำอาชีพแบบไหนจริงๆกันแน่ แล้วก็ไปสำนาักภาษาอังกฤษแล้วเราก็เขาไปเรียนเสร็จปุ๊บทางนี้ทางตัวอาจารย์หรือสปิเกอร์ในวันนั้นกนะ็เห็นว่าเอ้ยภาษาอังกฤษผมก็ดีภาษาไทยก็ใช้ได้ก็เลยคิดว่าเอ้ยมาช่วยเป็นแบบว่าผู้ช่วยหน่อยได้ไหมช่วยแปลภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทยได้บ้างหรือเปล่านี่ครับไปช่วยเขาก็เหมือนได้เรียนฟรีเพิ่มเติมก็เลยทําตรงนั้นไปก็หลังจากที่แบบว่าการไปช่วยแอสซิสต์เขาเรื่อยๆเป็นช่วยล่างเขาเรื่อยๆเขาบอกว่าเออลองสอนดูแล้วกัน ก็เลยเป็นจุด <EN. S 2> จุดแรกๆที่แบบว่าได้เริ่มแบบเทรนกับคนที่เราไม่รู้จักจร,ริงๆแต่ก่อนอาชีพผมเนี่ยคือทำงานอยู่บริษัทยานะครับทำงานวิจัยแล้วก็พัฒานาวัคซีนพวกวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูกไข้หวัดใหญ่ไข้หวัดนกประมาณเนี้อแล้วปัจจุบันนี้ที่ต้องขึ้นเว hey, ทีประจำประจำตื่นเต้นอยู่ไหมอ่ะไม่ตื่นเต้นครับเพราะว่าเราขึ้นบ่อยมากๆแล้ว จนความตื่นเต้นเนี่ยมันแทบจะไม่มีเลยจะมีตื่นเต้นก็ต่อเมื่อแบบว่าเรารู้สึกว่าเราเตรียมตัวมาไม่ดีพอ,ร,อรู้สึกฝืนกับการเป็น introvert ปะที่ต้องขึ้นไปทำ public speaking พู้ต่อหน้าชุมชนเนี่ยฮะไม่ฝืนนครับไม่รู้สึกไม่รู้สึกฝืนเลยจะฝืนก็ต่อเมื่อทำอะไรที่แบบว่ามันไม่ใช่สิ่งที่เราถนัดหรือต้องแบบแสดงออกมากเกินไปเช่นเรื่องของการร้องเพลงเรื่องของการออกไปเต้นอย่างเงี้ย มไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่เพราะบางครั้งในในบทบาทของการเป็นวิทยากรเนี่ยผมนอกจากทำพวกเ,เปิดเวิร์กช็อปแล้วนะคบก็จะมีจัดพวกของตัวทีมบิวดิ้งด้วยและบางครั้งลูกค้าก็จะแบบอยากประหยัดงบอ่าคุณนัทอาจารย์ครับช่วยมาเป็นวิทยเขาเรียกว่าเป็น MC เราแล้วก็แบบว่าต้องขึ้นไปแล้วต้องบิวอารลณมต้องมาเต้น,ต,ต,นต้องมาแซล์เขาอันนี้นะครับฝืนตัวเองค่อนข้างเยอะอืมแต่อย่างหนึ่งที่จีนะ่าฟังคำตอบของคุณนัทอะ ทำให้รู้ว่าแม้บางคนที่ตอนนี้เขาเป็น introvert อยู่อะแล้วเขาก็ทําแบบนี้ได้ด้วยนะคือให้ขึ้นเวทีมาเป็นอาจารย์สอนมาเป็นวิทยากรเนี่ยก็สามารถทําได้เลยแหละแล้วเมื่อทําบ่อยมากพอความตื่นเต้นนั้นมันจะแบบเราจะเอาอยู่ใช่ไหมอ่าใช่ครับมันเหมือนกับว่าเราไม่ได้คิดว่าโอ้ยเราอยากขึ้นไปเฉิดฉายบนเวทีเราคิดว่านี่มันคือหน้าที่ของเรามากกว่า เราไม่ต้องการให้แบบว่าคนมาโฟกัสที่เราอยากให้เขาแบบว่าฟังสิ่งที่เราพูดแล้วเขาไปคิดสะท้อนตัวเองซะมากกว่าขออนุญาตเจาะลึกเรื่องการเป็น i n รเว v e r t กับการเป็นวิทยากรนิดนึงนะคะได้ครับคุณนัคิดว่าการเป็นโท t r o ิร์ตของคุณนัทอ่ะมันมันมีอุปสรรคอะไรกับการเป็นวิทยากรไหมมีอยู่สองแง่ในการน,นะครับผมอย่างแรกเลยคือจะเป็นเรื่องของการโปรโมทตัวเอง เพราะว่าเราเนี่ยเน่อจาเราเป็น introvert เราก็ไม่ต้องการให้คนมาโฟกัสที่เราฉะนั้นเราทําอะไรได้ดีนะครับหรือว่าไปสอนให้กับลูกค้าที่ไหนมาเนี่ยเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่จำเป็นต้องไปโปรโมทตัวเองหรอกในเรื่องของการที่จะเป็นวิทยากรที่มีคนรู้จักมีคนมาจ้างงานในะการโปรโมทเป็นสิ่งสาคัญฉะนั้นการเป็น introvert เนี่ยจะเป็นตัวบล็อกตัวหนึ่งที่ทำให้รู้สึกว่ายากขึ้นมาหน่อยโอ้โหอัน<ม>นี้เห็นภาพเลยเออ<ม>เราเข้าใจคุณนัทมากขึ้นละ จริงๆเราเป็นเหมือนกันนะคุณนะัทคือสิ่งที่จีน่าเป็นคืออะไรรู้ป่ะบางทีแบบเราเห็นมันไม่ได้มีความดีไม่ดีถูกหรือผิดเลยนะแต่เราเห็นตัวอย่างของคนที่เขาแบบทำให้คนอื่นได้เห็นผลงานเขาได้ได้ดีอะ่ะเช่นสมมตินะไปสอนเสร็จมาแล้วมีแบบเทสติโมเนียลหรือแบบอะไรที่แบบเออฟีดแบ็จากผู้เข้าอบรมมานู่นนี้นี้คนก็จะได้รู้ว่าเออผลงานเราเป็นยังไงอะ่ะ<ม>แต่ส่วนตัวจีนะ่ากับออดิทอรี่เองแทบจะไม่มีเลยคือแบบ เราจะรู้สึกว่าแบบเออแบบก็ไม่ต้องไปบอกเขาก็ได้อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าวันหนึ่งเขามาเรียนกับเรา,แล,เารแล้วเขาประทับใจเขาก็ประทับใจเองอ่าซึ่งอันนี้เอออันนี้เราเห็นด้วยอันนี้เราเห็นด้วยกับคุณนัดมากครับคือการโพสต์ในโซเชียลมีเดียมันทําให้การรู้สึกว่าเรากําลังขายตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าโดนโดนมากโดนมากอ่าเรื่องแรกคือการเป็น vert, อินทรเวิร์ตอาจจะทําให้แบบ ไม่ได้ประชาสัมพันธ์ตัวเองมากเท่าที่ควรเพราะมันเอื้ออํานวยกับอาชีพเราเนาะอ่าใช่ค,ครัคมีอุปสรรคอื่นไหมฮะถ้าเกิดเป็นเรื่องของเกี่ยวกับวิทยากรใช่ไหมครับอันที่สองก็น่าจะเป็นเรื่องของการตลาดเรื่องของการที่เราจะเข้าไปหาคนเพื่อไปการเน็ตเวิร์กหรือการคุยเล่นกับลูกค้าเป็นต้นอย่างเงี้ยทาให้เรารู้สึกว่าเอ้ยทุกครั้งที่เราต้องไปเน็ตเวิร์กเนี่ยเราต้องแบบว่ากระชากตัวเองไปทําในสิ่งที่เราไม่ค่อยอยากจะทําสักเท่าไหร่ เช่นสมมุติว่าโอ้เนี่ยมีงานสัมมานาครับที่แบบว่าทาง HR ที่คนที่น่าจะเป็นลูกค้าเราแหละอยู่เต็มไปหมดเลยเนี่ยเราก็คิดว่าเราไม่ต้องกล้าที่จะเข้าไปแนะนําเขาแนะนาตัวเองให้เขารู้จักแจกนาบัตรให้กับเขาเนี่ยรู้สึกว่ามันมันฝืนตัวเองค่อนข้างเยอะบอกว่าเอ้ยให้เขาไปแล้วเขาจะอยากอยากจะรู้จักเราเหรอเราเองก็แบบก็ไม่เขาอยากจะรู้จักใครสักเท่าไหร่ี่เป็นต้น ก็มี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 โมเมนต์แบบนี้เหมือนกันนะครับใช่ให้บอกเออเน็ตเวิร์กไม่ค่อยไม่ค่อยรู้จักใครสักเท่าไหร่แล้วใครก็ไม่ค่อยรู้จักเราสักเท่าไหร่ ทั้งงทงี่ผมอยู่ในวงการนี้มาก็น่าจะเกือบสิบปีได้แล้วนะอืมอมอันนี้เราเก็ตเลยจริงๆคุณนา้าเขาเคยชวนจีน่าไปด้วยนะคะงาน Network HR เนี่ยแต่จีน่าไม่ไปเลยครัสาเหตุจริงๆคนอาจจะมองเหมือนภายนอกจีน่าดูเหมือนเป็น e x t r โ v e r t อ,อะไรแบบนี้แต่จริงเรามีมุมของความเป็น Introvert อยู่พอสมควรงาน n e t w o r k ร์กนี่คือจีน่าไปแล้วเหนื่อยมากอ,มอันนี้เราพอจะ เข้าใจความรู้สึกของคุณนัดได้ว่าแบบเวลาไปเน็ตเวิร์กิ่งที่ไหนจะรู้สึกใช้พลังเยอะมากแล้วก็มันรู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองเลยแต่ถึงเราสองคนจะเป็นแบบนี้ก็ตามเราก็ยังเป็นอาชีพวิทยากรได้เลยถูกปะเออมันมีการเป็นอินทรเวิตของคุณที่รู้สึกว่ามันเป็นแอดเวนเทจเป็นข้อได้เปรียบในการมาเป็นวิทยากรไหมม,มีครับ ถ้าเกิดในเรื่องของวิทยากรเนี่ยเราจะเห็นว่าหลายๆครั้งเนี่ยจะมีคนในห้องที่แบบจะเงียบๆคุณคิดอะไรสักแป๊บหนึ่งไม่กล้าสแสดงออกเราสแกนห้องไปปุ๊บเนี่ยเฮ้ยเราเห็นตัวเองในตัวเขาอยู่ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราก็แบบว่าเออจะเข้าไปหาเขาพยายามไปคอนเนคกับเขาไปแบบว่าขอความคิดเห็นจากเขาขึ้นมาเป็นต้นคือเราเข้าใจคนที่เป็นอยู่หัวอกเดียวกันนั่นเองอนะครับอันนี้คือสิ่งที่ช่วย สิ่งที่รู้สึกว่าเป็น advantage นะครเป็นจุดได้เปรียบอีกอย่างหนึ่งคือคนจะไม่คิดว่าอาจารย์เนี่ยมาโมมาโออวดตัวเองคือเขาสัมผัสได้ว่าเราไม่มี e ก o อันนี้เห็นเลยค่ะต่อมาคุณนัทเราสงสัยอ่ะอันนี้เป็นความสงสัยส่วนตัวจีน่านะส่วนตัวเราเจอ introvert มาคือสอน public speaking อ่ะจะ80-90%นะ่ะผู้เข้าอบรมของจีน่าจะเป็น introvert แล้วจีน่าก็จะเจอผู้ครอบครมที่เป็นอินทรรวิร์ตเขาจะมีเสียงแบบเบาๆแล้วก็ค่อนข้างจะไปในทางโมโนโทนแต่คุณนัทอะไม่เป็นเลยอะเราเจอคุณนัทครั้งแรกจนถึงปัจจุบันที่เราเจออยู่อะทุกครั้งที่คุณขึ้นบนเวทีอะคุณจะเป็นคนที่พูดแล้วฉัดฉานทรงพลังเสียงก็มีสูงต่ำหนักเบาดินามิกดีมากเลยคุณฝึกยังไง สมัยเรียนก็มีคนบอกนะเวลาผมตื่นเต้นเนี่ยเสียงมันจะดังขึ้นมาเรื่อยๆฉะนั้นน่าจะเป็นสิ่งที่ที่เป็นอยู่แล้วนะครับเป็นอยู่แล้วแต่ได้าเกิดว่ากล้าขึ้นไปพูดโดยที่บอกว่ายังมียังมีธรรมชาติตัวน,นั้นอยู่เนี่ยน่าจะเป็นจากการที่เราว่าเราผ่านเวทีมาหลายอันมากกว่าทําให้พอขึ้นไปปุ๊บเรายังสามารถเป็นตัวของตัวเองตอนที่อยู่บนเวทีได้ ผมเชื่อว่าหลายๆขั้นที่เป็นคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตเนี้ยนะครับเวลาเล่าเรื่องให้เพื่อนๆนแฟนหรือพ่อแม่ฟังเนี่ยน้ำเสียงมันจะมีขึ้นลงขึ้นลงเหมือนกันแต่พอขึ้นบนเวทีปุ๊บมันแบบเออช็อกขึ้นมาฉะนั้นแล้วผมว่าการเนี่ยอย่างที่คุณคุณจีน่าบอกการได้ขึ้นบนเวทีบ่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบว่าในชมรมฝึกพูดที่ชื่อว่าตัว Toastmasters เองหรือว่าการที่เราขึ้นเป็นวิทยากรหรือาการที่เราได้เป็นล่ามนะฮะมันช่วยมันช่วยตรงนี้ได้มีฝึกเสียงเป็นพิเศษปะ อาจจะเป็นตรงที่ว่าตัวไอดอลที่ผมชอบเกี่ยวกับเรื่องของการพูดเนี่ยเขาพูดไม่ใช่แบบว่าโมโนโทนอยู่เรียบร้อยแล้วที่ผมฟังบ่อยๆพอดีว่าผมเรียนนานาชาติมาใช่ไหมครับฉะนั้นแล้วเนี่ยสื่อที่ฟังและฟังบ่อยๆเนี่ยก็จะเป็นภาษาอังกฤษค่อนข้างเยอะฉะนั้นไอดอลที่ผมรู้สึกชอบมากๆเลยเนี่ยคือจะเป็นคนที่ชื่อว่าเลสบรน์อันนี้ผมชอบมากๆเลยน้ำเสียงเขาขึ้นขึ้น,นลงลง,ลงค่อนข้างเยอะ แล้วก็ในชมรมฝึกการพูดของเรานะครับคือมันจะมีการแข่งขันขึ้นไปบนเวทีโลกใช่ไหมคะก็เลยแบบว่าได้แบบไปซื้อคอร์สของเขามาบ้างมาฟังของเขาบ้างแล้วเรารู้เลยว่าตัวเราเองเนี่ยครับผมเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยธรรมะธรรมโมสักเท่าไหร่เพราะรู้สึกว่าเวลาฟังเทแล้วหลับฉะนั้นแล้วเวลาเราพูดเนี่ยเราก็ไม่อยากจะให้คนอื่นหลับเหมือนกันอืมเุ้ยตรงนี้จีน่าแบบดึงไว้เลย เทคนิคคุณนัดดีมากคือถ้าเราฟังสังเกตอะฝรั่งอะต่างชาติเขาจะพูดแบบมีโทนชะันเนอะเขาจะมีแบบด y นามิกเสียงสูงต่ําเขาจะไม่ค่อยโมโนโทนกันเท่าไหร่ค,รคุณนัทเริ่มต้นจากการฟังก่อนใช่ปะอ่าใช่ฟังก่อนว่าเออมันมีด y นามิกการใช้เสียงยังไงแล้วคุณนัดก็มาฝึกอ่าเดี๋ยวเราได้ไปใช้บ้างค่ะ ผมไม่แน่ใจหรือเปล่าว่าบางทีสําหรับคนที่อาจจะพูดโมโนโทนนะครับเขาอาจจะอยู่ในหัวตัวเองมากว่าต่อไปตัวเองจะต้องพูดอะไรบ้างแต่ถ้าเกิดว่าเรากําลังคอนเนคกับคนที่เราพูดอยู่ด้วยเนี่ยเราโฟกัสกับเขามันทําให้นั่งเสียงของเราเป็นธรรมชาติมีชีวิตชีวามากขึ้นกว่าเดิมก็ได้ครับคุณจีน่าอืแล้วทํายังไงที่จะไม่ให้อินทร v เวิร์ตอยู่ในหัวของเขาอ่ะถ้าเกิดเป็นเรื่องของถ้าเป็นวิทยากร ก็คือว่าตอนนี้เรากำลังไม่ได้พูดให้สิบกว่าคนฟังเราโฟกัสไปที่คนเดียวก่อนคอนเนคกับเขาทางสายตาแล้วเหมือนตอนนี้เรากำลังเล่าเรื่องนี้บทสนทนานี้สตอรี่นี้เนี่ยเรากำลังพูดให้คุณฟังอยู่นะคุณรู้สึกอย่างไรบ้างนะแล้วก็อันนี้สองถ้าเกิดเป็นแบบวันออนวันอย่างนี้ก็ก็นั่นแหละครับเรากำลังคุยกันอยู่นะโฟกัสกับคนที่เรากำลังคุยอยู่ด้วยเพราะ สิ่งที่เราพูดมามันน่าจะเปลี่ยนแปลงแอคชั่นหรือชีวิตของเขาได้ไม่ว่าน้อยก็ามากตอนนี้ถ้าเกิดคุณฟังเราสองคนอยู่อ่ะคุณจะสามารถสัมผัสได้ว่าคุณนัทเนี่ยสไตล์ในการสื่อสารของเขาเนี่ยสงบร่มเย็นมากรู้สึกเหมือนจีน่าไหมอ่ารู้สึกสงบร่มเย็นมากคุณนาถ้าเกิดว่าคุณจะต้องเป็นวิทยากรปกพลังคน คิดว่าทําได้ไหมอยากทําหรือเปล่าถ้าเกิดจะเรื่องของการจะไปปกพลังคนเนี่ยเราจําเป็นต้องพิสูจน์ให้คนอื่นเห็นก่อนว่าเราประสบความสําเร็จเรามีพลังอยู่ในตัวเองดังนั้นถ้าเกิดไปปกพลังคนสามารถทําได้ไหมคิดว่าถ้าเกิดเราคิดว่าเป็นบทบาทเป็นหน้าที่ของเราเนี่ยทำได้แต่ถ้าไปว่าอยากทํำไหมเราบอกว่าเอ้ยมันอาจจะไม่อยากแต่ ถ้าเกิดมาพูดในพูดเรื่องของการพูด s p e e อะไรบางอย่างที่มันสกิดใจคนให้เขาแบบมีพลังพร้อมจะไปต่อได้อย่างเงี้ยทำได้อยากทำ ถ้าเกิดบามาปุ๊บวิ่งไปกอดคนไฮไฟฟ์คนคุณทาได้คุณทําได้อ้อย่างเงี้ยครับผมไม่ใช่แนวมันไม่ใช่ไม่ใช่แนวสักเท่าไหร่ไม่ใช่แนวจิน่าจิินเดียวกันเก็ตค่ะเก็ตเลยค่ะทีนี้คุณนัดค้าตั้งแต่เราคุยกันมาเนี่ยคําถามจีน่ามีตั้งเยอะแยะเลยนะแต่คุณไม่มีการพูดแบบนอกประเด็นเลยครับอ่ะไม่มีเลยเมื่อถามมาต่อไปเนี่ยแป๊บเดียวในใกล้จบละโฟกัสมากแล้วครับจีน่าโฟกัสมากเลยเป็นคนที่ตอบตรงประเด็นมาก คุณมีวิธีการในการที่แบบออกแบบเนื้อหาเวลาไปสอนหรือเวลาที่จะต้องไปเป็นสปิเกอร์ทำสปีชอย่างเงี้ยคุณมีเทคนิคในการออกแบบยังไงอะถ้าเกิดเป็นสปีชนะไหมครับผมบอกมัน5ถึง7นาทีประมาณเนี้ยคือเวลาในการคิดกับผมคืออ่ะต้องมีสตอรี่เรื่องราวเรื่องราวหนึ่งก่อนแล้วคิดว่าสตอรี่ตัวเนี้ยเออมันมีคีย์เมสเซจอะไรให้กับทางผู้ฟังบ้าง อันนี้คือในสิ่งที่ผมจะ,จะคิดไว้ตลอดเวลาเลยแล้วก็ตัวสตอรี่อาจจะเป็นสตอรี่เรื่องเดียวก็ได้หรือเป็นสตอรี่ประมาณสัก2-3ถึงสเรื่องที่มันเชื่อมโยงกันเท่านั้นเองแต่ไฮไลท์เลยคือว่าเราอยากจะให้บุกคนเน่เขาเทคแอคชั่นอะไรรู้สึกอะไรได้รับคีย์ e มสเ g จอะไรเพื่อไป take a คชั่นต่อแล้วโฟกัสตรงนั้นอย่านอกเรื่องมากเพราะว่าถ้าเกิดเรายิ่งให้ข้อมูลเขาเยอะเกินไปนะสุดท้ายแล้วแมสเจมันจะถูกลอสไป ผมชอบคำพูดของคนหนึ่งนะชื่อคุณเดเริกซิเวอร์สนะโค้ดของเขาภาษาอังกฤษนะครับ if information could change people everyone w i l l be skinny wealthy and happy คือถ้าข้อมูลมันสามารถเปลี่ยนแปลงคนได้เนะี่ยตอนนี้คนแม่งแบบผอมรวยแล้วก็แฮปปี้ไปหมดเรียบร้อยแล้วนั่นเองฉะนั้นแบบว่า keep it short โดนไม่งั้นจริงๆนะ่าคงจะสกินนี่ไปแล้วนะคะทุกคน,นคจริงๆน่าก็สกินนี่อยู่แล้วข้อมูลเนาะเออดีๆๆ <laughs> จากประสบการณ์คุณน้นที่เป็นวิทยากรมาเป็น10ปีมีการสอนครั้งไหนการบรรยายครั้งไหนที่รู้สึก <laughs> อายที่สุดอายที่สุดถ้าเกิดอายรู้สึกว่าเราเสียหน้า คือการที่แบบว่าตอนวนที่เรากำลังพูดอยู่มีคน Challen g e มีคนท้าทายในคลาสแล้วด้วยลักษณะนิสัยของเราเนี่ยเราไม่ต้องการที่จะแบบว่าโต้อตอบเขาณนะตอนนั้นอืมคือเราห่วงละเราห่วงตัวเขาเองด้วยห่วงบรรยากาศของคนของคนในห้องเรียนด้วยแล้วห่วงภาพลักษณ์ของตัวเองด้วยนั่นเองฉะนั้นเนี่ยที่ผมเจอนะคือสอนสอนสอนไปปุ๊บอ้าวเราเห็นว่าคนคนนี้เออเขา เล่นมือถือไม่ค่อยฟังอะไรประมาณนี้ทั้งที่บ,บมันเป็นคอร์สแบบว่าเขาถูกเลือกมาเลยเพื่อมาเรียนในตัวนั้นเนี่ยแล้ววันนั้นไม่รู้คิดอะไรไปใช่ไหมครับบอกว่าเออเพื่อให้เขาแบบโฟกัสกับหลักสูตรเรามากขึ้นกว่าเดิมใช่ไหมครับก็คือเอาเขาขึ้นมาเป็นเคสตั้ีเขาเป็นส่วนในตัวกิจกรรมเผื่อเขาจะได้แบบรู้สึกว่าคอนเนคกับเรามากขึ้นกว่าเดิมผลปรากฏคือเขาต่อต้านเลยเขาเริ่มแบบว่าไม่ให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมแล้วถามเลยอาจารย์อาจารย์สอนไม่ดีเลย เทียบกับอาจารย์คนนู้นไม่ได้เลยอาจารย์เรียนที่ไหนมาตอนนั้นถามว่าอลรมปิคไหมมันก็มีขึ้นมาเหมือนกันแต่ว่าคือแล้วรู้สึกว่าเราไม่ต้องการที่จะแบบทําร้ายเขาณนะตรงน,นั้นตอนนั้นคือคนในห้องก็คือก็ช็อกไปเหมือนกันว่าเออเขาเขา,เขาท้าทายประมาณแบบนั้นเลยคุณนัดแฮนเดลอย่างไงอันนี้นอกคําถามแต่ว่าความเผือกของจีน่ามันผุดขึ้นมาเออแฮนเดลยังไงค่อนข้างเป็นสถานการณ์ที่แรงนะอะสิ่งที่ผมทํำก็บอกว่าใช่ครับตัวผมเองเป็นวิทยากรคนหนึ่ง ผมไม่ได้บอกว่าผมเป็นกูรูที่รู้ทุกอย่างอาจารย์ที่คุณคุณผู้หญิงนะคบจดๆๆเนี่ยพูดขึ้นมาเนี่ยเขาเป็นเชิญที่แบบว่าดังะดระดับประเทศอยู่เรียบร้อยแล้วฉะนั้นเทียบกันไม่ได้ผมว่าผมเนี่ยเหมือนเป็น f a c i l i t ตอ o r มากกว่าเป็นนักกระบวนก่อนคอยถามคําถามคอยแชร์ประสบการณ์ดึงองค์ความรู้คนในห้องเนี่ยมาให้คนแบบคิดตามมากกว่าฉะนั้นผมยอมรับใช่ครับว่าผมเนี่ยอาจจะไม่เก่งเท่ากับตัวอาจารย์ท่านนั้นนั่นเอง ขออภัยด้วยละกันการตอบสนองของเขาดูอ่อนลงไหมฮะก็ดูซอฟต์ลงขึ้นครับและหลังจากนั้นก็คือว่าผมก็จะแบบว่าหลีกเลี่ยงเขาบ้างจากที่จีน่าฟังนะจีน่าเห็นเป็นซีนซีนนั้นแล้วเหมือนกับตัวเองอยู่ในห้องนั้นเป็นหนึ่งในผู้เข้าอบรมสิ่งที่จีน่าเห็นเลยคือการตอบของคุณนัตตะ เราไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเป็นอินโทรเวิร์ตอะไรหรือเปล่านะแต่การตอบของคุณนั้นเป็นการตอบสนองที่ถ่อมตัวแล้วไม่ได้เป็นอะไรที่จะไปเอาชนะหรือจะไปคัดค้านไปแข่งแย่งไปแข่งกับทางทางผู้เข้าอบรมที่เขามีข้อโต้แย้งอันนั้นเลยถ้าเป็นตัวจีน่าเองนะจีน่าจะรู้สึกแบบว่า อารมณ์ที่มันร้อนอยู่มันลดลงด้วยความถ่อมตัวของคุณนัทเลยอะ่ะอันนี้น่าสนใจนะคะสําหรับใครที่อยากเป็นวิทยากรอยู่หรือตอนนี้เป็นอยู่หรืออาจจะกําลังเพิ่งเริ่มมาเป็นวิทยากรแล้วก็กลัว สิ่งหนึ่งจีน่าว่าวิทยากรจะมีความรู้สึกเป็นห่วงหรือกลัวการโดนชาเลนจ์นี่แหละเพราะเวลาโดนมาแล้วเนี่ยแบบเฮ้ยเราจะแก้สถานการณ์ยังไงตัวอย่างของคุณนัทอะสามารถเป็นหนึ่งในตัวอย่างในการแฮนด์เดิลหรือการรับมือกับการถูกท้าทายหรือถูกชาเลนจ์ได้เลยนั่นเป็นประสบการณ์หรือเหตุการณ์ที่คุณนัทรู้สึกว่าแบบเออมันมีความมันเกิดขึ้นแล้วมันมีความอายเหมือนกันเนาะที่แบบมีคนชาเลนจ์เราใช่ปะใช่แต่ไม่ถือว่าเป็นความล้มเหลว เราก็มีความรู้สึกว่ามีเฟลนะมีความรู้สึกเฟลว่า2แบบว่าเอ้ยไอสิ่งที่เราพูดไปที่เราสอนไปเนี่ยทำไมเขาถึาง challenge อยู่แสดงว่าเรายังไม่แบบว่าโน้มน้าวใจเขาได้ดีพอหรือเปล่าเพราะนั่นคือเป็นโจทย์ที่ HR ให้มาเลยอันที่2คือว่าเอ้ยเราทําตัวเองให้ไปอยู่ในสถานการณ์นั้นได้อย่างไรอืมแล้วถ้าจีน่าถามว่า มีประสบการณ์ไหนหรือเหตุการณ์ไหนในการเป็นวิทยากรของคุณแล้วคุณรู้สึกเฟลเลยอะณม oment นั้นรู้สึกเฟลตอนที่ทุกท้าทายก็จะดาดาวไสักสิบกว่านาทีแต่ว่าเราโฟกัสอยู่ที่ตัวตัวนักเรียนคนอื่นไงแล้วเราก็กอบกู้สถานการณ์มาได้ก็เลยไม่ได้รู้สึกเฟลนานขนาดนั้นถ้าเกิดเป็นเรื่องความรู้สึกของความเฟลในฐานะที่เป็นวิทยากรน่ะจะเป็นเรื่องนอกห้องเรียนมากกว่ายังไงคะ เวลาที่แบบว่าเราไปพิชให้กับทางแบบว่าตัวบริษัทโดยเฉพาะบริษัทใหญ่ๆเขาบอกว่าเนี่ยนะครับเราเป็นบริษัทน้ำมันอันดับหนึ่งของประเทศหรือของวีเจียนเป็นต้นคุณเคยไปสอนให้กับบริษัทชั้นนำอย่างเราบ้างหรือเปล่าอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าเราใช้ของแบรนด์นี้นะของแบรนด์นี้ของแบรนด์นี้อย่างเงี้ยแค่เขาฟังพรีเซนต์เราแค่ประมาณสัก2-3นาทีเนี่ยเขาเริ่มไม่ฟังแล้วอย่างเงี้ยจะทำให้รู้สึกว่าเราเฟล อาชีพวิทยากรแบบเราๆอ่ะปฏิเสธไม่ได้ว่าเราต้องถูกประเมินคุณนัทมีวิธีในการให้กำลังใจตัวเองเวลาที่ได้ประเมินผลไม่ตรงตามความคาดหวังไหมคะเวลาที่แบบว่าคนชมเราว่าเราทำได้ดีให้เราเก็บความรู้สึกให้เราเก็บคอมเมนต์ตัวอย่างพวกนี้เอาไว้เพราะว่าเวลาที่แบบว่าเราเจอฟีดแบ็กที่มันไม่ดีตัวเนี้ยมันเป็นกําลังใจหล่อเลี้ยงเป็นการเตือนตัวเองว่าเอ้ย ที่จริงเนี่ยเราอะเคยทำได้ดีมาก่อนในวันนี้เนี่ยเราอาจจะแบบว่าทำได้ไม่ดีนักนะครับแล้วก็สิ่งที่ตัวหนึ่งที่ทำให้ผมรู้สึกว่าฟีดแบค k ที่ได้มันช่วยผมมากขึ้นกว่าเดิมคือผมมีการแบบให้อินสตรัคชั่นนะมีการให้แบบว่าทุกท่านครับเพื่อเป็นของขวัญให้กับตัวผมในเนือสถานการณ์อะไก็ตามเช่นนี่ตุจจีนวันวาเลนทน์นี่ใกล้วันเกิดผมเรียบร้อยแล้วเนี่ยผมอยากได้ฟีดแบ็กจริงๆจากทุกท่าน ไม่ต้องเกรงใจคือเขียมนมาได้ตรงๆเลยนะแต่ขอให้มันเจาะจงเ mm hmm. พราะตัวเองเนะครับรู้ว่าคำชมที่แบบว่าสอนดีมากค่ะเราไม่สนใจถ้าเจาะจงมาว่าดีตรงไหนหรือตรงไหนที่มันปรับปรุงได้อันนี้คือฟีดแบคที่เราจะเทคแล้วเราจะเก็บเอาไว้จริงๆอเ้ออันนี้ดีอ่ะใครอยากเป็นวิทยากรอ,อาไปใช้ได้เลยใช่ครับแล้วจุด ที่รู้สึกว่าถ้าเกิดวันไหนที่เราทําได้ดีมากๆมันจะรู้ตรงนี้ไม่ใช่แบบว่าได้ผลประเมินที่ดีนะคุณจีนา่านักเรียนจะเข้ามาถ่ายรูปกับเราอือันนั้นนะคือเป็นเป็นที่แบบว่าชัดเจนว่าวันนั้นเราทําได้ดีมากอหรือ,อแบบตอนที่แบบว่าเขาทักกลับมาถ้าเกิดเราให้ข้อมูลส่วนตัวของเราไปอ่ะไม่กี่วันหรือหลายๆเดือนอน่ะเขาทักไลน์กลับมาบ้างโทรมาหาเราบ้างแบบนี้เอออันนี้มันก็ฟีลฟีลกูดเหมือนกันคือ สิ่งที่อยากได้จริงๆนะมาตาวัดประสบความสำเร็จสำหรับตัวผมเองคือว่าเนื้อหาที่เราสอนไปอ่ะเขาไป Take A c t i o n กับมันจริงๆเป็น g r e a t e s t compliment ที่เราจะได้อันนี้โดนอันนี้ใช่มากอาชีพวิทยากรเนี่ยของขวัญที่ดีที่สุดคําชมที่ดีที่สุดอ่ะไม่ได้มาจากคําพูดเลยแต่สมมุติว่าเขาเียนกับคุณนะกลับไปแล้วหรือเขาเียนกับจีน่ากลับไปแล้วแล้วเขาบอกว่าเฮ้ยพี่จีน่าเคล็ดลับอันเนี้ยหนูลองเอาการเปลี่ยนคําพูดอันเนี้ยไปใช้พี่ ดีเลยอะกับหัวหน้าหนูว่าโอ้โหนั่นคือแบบเป็นคำชมหรือว่าเป็นการประเมินผลที่ดีที่สุดสำหรับเราแล้วเนาะใช่ใช่ครับช่วงสุดท้ายค่ะคุณนัทถ้าเกิดว่าคนที่เขาเป็นอินโทรเวิร์ตอะเขาอยากจะทำอาชีพเป็นวิทยากรมีอะไรที่อยากจะฝากบอกเขาไหมผมว่าคนที่เป็นอินโทรเวิร์ตก็เหมาะนะกับการที่จะเป็นอาชีพวิทยากรเพราะคุณคิดมาเรียบร้อยแล้ว คุณไม่ได้โฟกัสที่ตัวเองซะมากกว่าคุณต้องการที่จะแบบว่าให้คนที่เข้ามาในคร์สเนี่ยของเราใช้เวลากับเราประมาณ8ชั่วโมงเป็นต้นได้รับอะไรกลับไปจริงๆสิ่งที่ผมแนะนำว่าถ้าคุณต้องการคิดจริงจังหรือแบบว่าอาจจะไกด์ตัวเองให้ไปอยู่ในสถานะหรือสเตตัสให้พร้อมในการได้ขึ้นมาเป็นวิทยากรจริงๆเนี่ยคือพยายามห้อมร้อมตัวเองหรือเอาตัวเองเข้าไปในสภาพแวดล้อมที่เราได้ฝึกพูดอยู่บ่อยๆนั่นเอง ที่ผมแนะนำคือตัวชมรมฝึกการพูดที่ชื่อว่า Toastmasters นะครับที่กรุงเทพที่เชียงใหม่ที่สงขลาก็มีอยู่นะลองกดได้ครับว่า Toastmasters Thailand เนี่ยผมว่าอันนี้เป็นการลงทุนในตัวเองที่คุ้มค่าที่สุดสำหรับตัวผมเพราะว่าก็เป็นเป็นสมาชิกมาตั้งแต่ประมาณปี2007 2008นะครับตอนนี้ก็ยังเป็นสมาชิกที่ยังค่อนข้าง active อยู่เลยอันนี้เป็นตัวที่ ท,ที่ดีมากมากแต่คอนเซปต์ของการไปสโมสรฝึกการพูดที่เราไปกันมาเนี่ยเนาะคุณนัทเนาะ <c oughs> เราไม่ได้ได้เปอร์เซ็นต์น,นะคะ <c oughs> แล้วมันเป็นองค์กรที่แบบเป็นองค์กร NonPro f i t ด้วยซ้ำแต่ว่าเราอ่ะไปฝึกกันมาแล้วแล้วก็ค้นพบว่าช่วยเราได้จริงๆเราก็เลยเอออยากจะเชียร์ให้ Introver t อ่ะได้ลองไปฝึกอยู่เป็นประจำๆด้วยเนาะอ่าใช่ครับเ <c oughs> พราะผมว่านอกจากในเรื่องของการที่เราได้ฟวทีในการฝึกพูดแล้วเนี่ยเรื่องราวของคนอื่นในนั้นเนี่ย มัน้นสรางงแรรบบัันดาาาาลลใใจให้กกเเเยยอะมมถึงตรงนี้ค่ะอาจจะมีหลายๆคนรู้สึกว่าอุย,อยากไปเรียนกับคุณนัทจังเลยอะค่ะมีช่องทางไหนไหมที่เราจะได้เรียนรู้จากคุณนัทหรือว่าอยากไปสมัครเรียนอะคุณนัทคะแนะนำเราหน่อยค่ะได้ครับตัวผมเองเนี่ยก็เปิดบริษัทฝึกอบรมอยู่นะครับสามารถไปดูรายละเอียดตัวหลักสูตรที่เรามีอยู่ได้ทางเว็บไซต์ที่ชื่อว่า world wide web whiteboard bkk. com หรือว่าจะเข้าไปดูฟังตัวพอดแคสต์หรือตัว YouTube Channel ที่ผมมีก็ได้ก็สามารถไปดูที่เสิร์ชใน u t u b e หรือตัว Pod B นะครับว่า human story <c oughs> ก็จะได้แบบว่าฟังเรื่องราวแปลกๆดูนะครับมีกิมมิคอยู่นิดนึงคือว่าผมจะเล่าเรื่องราวของคนเด่นคนดังที่เรารู้จักกันอยู่แล้วทั้งไทยและก็ต่างประเทศแต่ยังไม่ได้บอกว่าเขาชื่ออะไรอ่ามันจะมีฮินนะ ตลอดไปว่าเฮ้ยคนนี้น่าจะเป็นใครนะแล้วก็จะมาเฉลยตอนสุดท้ายก็ลองฟังดูแล้วกันว่าเ้ยเราทายถูกกันบ้างหรือเปล่าครับจีน่าได้คุยกับคุณนัทแล้วจีน่าตกผลึกได้อะไรบ้างนะจีน่ารู้สึกว่าไม่ว่าเราจะเป็นโท t r o v e r t หรือ extrovert อะถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีความตั้งใจว่าเราจะทำอาชีพอะไรอะแล้วเราทำมันบ่อยๆอะเราก็สามารถที่จะประสบความสาเร็จในอาชีพนั้นได้ อีกอย่างหนึ่งจีน่าสะท้อนได้ว่าไม่ว่าเราจะเป็นสไตล์อะไรอะ่ะมันสไตล์นั้นๆน่นะมันก็จะมีทั้งส่วนที่เป็นอุปสรรคเป็นความท้าทายและส่วนที่เป็นข้อได้เปรียบทั้งนั้นนะคะเราก็ดึงเอาความเป็นสไตล์นั้นของเราอะ่ะหันให้มันเป็นมุมที่มันเป็นประโยชน์กับสิ่งที่เราอยากทำอะ่ะก็น่าจะดีกว่าที่จะมาบอกว่าสไตล์ไหนทำได้สไตล์ไหนทำไม่ได้อ่ะคะ่ะวันนี้จีน่าและเพลินพอดแคสต์ขอ say goodbye ในแบบฉบับของ introvert นะคะ สวัสดีค่ะ